สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้ตีจะพาทุกคนมาทํานะคะไม่ทันได้มากินนะคะเอาสุดหนึ่งคลิปนี้จะพามาทํานะคะเห็ดซุปเห็ดกระด้างนะคะใครเคยรู้จักมั่งนะคะเห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดบดนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดกระด้างแห้งนะคะหรือว่าเห็ดบดแห้งนะคะทุกคนนะคะเราก็เอามาแส่น้ําก่อนอันนี้ตีเอามาแส่น้ําแล้วนะคะทุกคนแส่น้ําแล้วมันจะบานขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะอ่อนนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นเห็ดกระด้างแห้งมันจะมีความหยาบนะคะหยาบมากเลยนะคะวิธีการทำหรือวิธีการทำกินเดี๋ยวตีจะแนะนำนะคะว่ามีอุปกรณ์อย่างไรบ้างอันนี้เห็ดกระด้างแห้งก็คือเราไปใส่น้ำไว้ก่อนนะคะให้มันบานให้มันมีความชุ่มชื้นขึ้นมานะคะคนนะคะเห็ดกระด้างแห้งเราก็มาทำกินได้หลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นยาด้วยนะคะเขาว่าเป็นยาด้วยนะคะถ้าเรากินได้นะคะมันเป็นเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติเป็นจากขอนนะคะจากขอนไม้จิกไม้หังนะคะนี่ค่ะถ้าตีจำไม่ผิดนะคะแต่สมัยตีอยู่บ้านตีก็ไปหาเก็บมาไว้กินนะคะตากแห้งไว้กินนะคะเราจะทำซุปนะคะซุปทำซุปเห็ดกระด้างนะคะอาหารเมนูนี้เมนูเลิศจริงๆนะคะอร่อยแซ่บนะคะถ้าใครเคยทำเคยกินนะคะถ้าใครไม่เคยก็ลองทำกินดูนะคะเดี๋ยวตีจะพาทำนะคะทุกคนนะคะพาทำวิธีทำยังไงบ้างมีส่วนผสมและอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเนี่ยตีแนะนำนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเห็ดกระด้างนะคะหลังจากนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นบักถั่วนะคะอันนี้จะเป็นบักถั่วนี่เขาเรียกบักถั่วลันเตาหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าใส่บักถั่วลันเตาเนาะตีเรียกว่าบักถั่วลันเตานะคะนะคะบักถั่วลันเตาเราเอาไปต้มนะคะส่วนเห็ดกระด้างนี่เราก็เอาไปต้มจะต้มเห็ดกระด้างก่อนนะคะต้มเห็ดกระด้างให้มันมีความอ่อนนุ่มก่อนนะคะแล้วเราก็มาซอยนะคะเห็ดกระด้างนะคะบักถั่วลันเตาเราก็มาต้มเหมือนกันต้มก็ไม่ให้ต้มอ่ะไม่ต้องต้มนานนะคะมันจะเปื่อยนะคะเราก็ต้มแบบลวกอะลวกเอานะคะสุกบ้างไม่สุกบ้างนะคะมันจะได้อร่อยนะคะส่วนลันเตาหรือว่าเรามาผัดนะคะโอ้ผัดนะคะผัดใส่หมูสามชั้นหรือว่าหมูกรอบสุดยอดนะคะเนี่ยแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมนี่เราเผานะคะกระเทียมนี่เราเผาเอานะคะกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมบัวนะคะหัวหอมบัวนี่เราก็มาเผานะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือสะระแหน่นะคะถ้าสะระแหน่แล้วก็ผักแค่เหลื่อยนะคะผักแค่เหลื่อยตียังไม่ได้ไปเก็บมาจากสวนนะคะเดี๋ยวตอนทําจะทําให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะอันนี้ก็เอามากินกับนะคะผักตัวนี้ก็คือมากินกับก็คือผักกาดหิ้นนะคะหรือว่าผักกาดแก้วเรานะคะนี่ค่ะแล้วเป็นผักกาดแก้วเรานะคะที่ว่ามาใช้กินกับลาบกับอะไรนะคะเยอะแยะมากมายใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็มาดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นหมดนะคะเราเอาเห็ดกระด้างไปต้มกันก่อนนะคะมาค่ะตามมาเลยค่ะเตี๋ยตีผ่าทำผ่าทำนะคะคราวนี้หม้อเราก็เดือดแล้วนะคะทุกคนก็คือเราเอาเห็ดลงเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะแล้วก็เราก็เอาเห็ดลงเลยนะคะทุกคนนะคะก็คือเห็ดเราล้างแล้วนะคะทุกคนล้างแล้วเราก็ต้มเห็ดก่อนนะคะวิธีการทํานะคะต้มเห็ดก่อนนะคะจะต้มเห็ดก่อนนะคะต้มเห็ดให้สุกก่อนนะคะให้สุกให้มีความอ่อนมีความนุ่มก่อนนะคะจากนี้เราก็ฝาหม้อปิดเลยนะคะฝาหม้อปิดไว้นะคะก็คือเอาคืนใส่เลยนะคะวิธีการใส่ก็อย่างของตีก็ใส่เตาถ่านเหมือนเดิมนะคะไม่มีเตาแก๊สไม่มีเตาอะไรนะคะก็คือใส่วิธีแบบบ้านๆของเรานะคะวิธีแบบบ้านๆนะคะนี่แหละค่ะอุปกรณ์ทำกับข้าวของตีแต่ละวันนะคะก็ชมๆกันไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจตีมาโดยตลอดนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะแต่คลิปยังไม่จบเราขอแต่ก็ขอบคุณทุกท่านไว้นะคะเดี๋ยวเรารอหม้อเดือดนะคะเดี๋ยวรอเห็ดสุกนะคะแล้วเราค่อยลวกบักถั่วแปบลงนะคะหรือว่าบักถั่วลันเตานะคะก็หม้อเดือดแล้วนะคะทุกคนนะคะมาดูด้วยกันเลยนะคะโอ้ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะใกล้จะได้แล้วนะคะต้มอีกนิดนึงนะคะต้มอีกนิดนึงนะคะต้มอีกนิดนึงแล้วก็เอาไปซอยได้เลยนะคะเอาไปซอยนะคะไปซอยหรือว่าไปหั่นนะคะมีควันหน่อยนะคะทำกับข้าวเตาถ่านเตาฟืนเตาไฟนะคะ
ชีวิตบ้านๆกับการทำกับข้าวแบบบ้านๆนะคะกับการทำกับข้าวแบบบ้านๆของตีนะคะใครอยากกินมานะคะนำสูตรแอมสูตรได้เลยนะคะถ้าใครไม่เคยกินนะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะอีกสักพักหนึ่งก็ได้แล้วนะคะตรงนี้นี่ก็เห็ดกระด้างเราก็ถูกแล้วนะคะทุกคนได้แล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วเราก็มาตักออกนะคะตักออกเตรียมไปซอยนะคะนี่ค่ะบานพึ่งวึ่งเลยนะคะทุกคนนะคะตักออกไว้ให้มันเย็นนะคะให้เย็นแล้วก็เราก็สามารถซอยได้นะคะเอาไปแช่น้ำเย็นไว้นะคะร้อนนะคะก็คือเห็ดที่เราเป็นเห็ดกระด้างที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะควันค่ะควันเข้าตานะคะทุกคนนะคะส่วนน้ำที่เหลือทีนี้เราก็เอาถั่วที่เราเตรียมไว้ลงเลยนะคะคราวนี้เราก็เอาหมักถั่วลงนะคะทุกคนนะคะเอาถั่วลงลวกหรือลงต้มเลยนะคะเอาถั่วลงลวกลงต้มเลยนะคะต้มไปสักพักค่อยปรุงนะคะปิดฝาเหมือนเดิมนะคะอึ๊บนะคะส่วนหัวหอมนะคะส่วนหัวหอมกับหัวกระเทียมก็คือเราเอาเผาเมฆข้างใต้นะคะเผาเมฆข้างใต้นะคะทุกคนต้มไปสักพักนะคะต้มไปสักพักก็จะได้แล้วนะคะหมักถั่วเราก็ได้แล้วนะคะทุกคนนะคะได้แล้วเราก็ตักออกนะคะมันจะสุกเกินไปนะคะถั่วจะแก่หน่อยนะคะเพราะว่าซื้อมาไว้ 2-3 วันแล้วนะคะไม่ได้ทำนะเพิ่งจะได้มาทำวันนี้นะคะทีนี้เราก็ถั่วใส่พริกสดนะคะผสมกับพริกแห้งนะคะพริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะอันนี้จะเป็นพริกสดนะคะพริกสดเราก็มาคั่วก่อนนะคะมาคั่วหรือเผาก่อนก็ได้นะคะเอาที่สะดวกนะคะทุกคนอันนี้พริกเราก็คั่วพริกก่อนนะคะก็คั่วพริกก่อนนะคะพริกก็ใกล้สุกได้ที่แล้วนะคะทุกคนนะคะใกล้จะได้แล้วนะคะโอเคนะคะพริกสุกได้ที่แล้วนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์หรือว่าส่วนผสมที่จะทำแกงทำซุปเห็ดเห็ดกระด้างวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดกระด้างที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นพริกเผานะคะพริกเผาพริกเราเผาเสร็จนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะหอมกระเทียมนะคะหอมบัวที่เราเผาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นบักถั่วแปดบักถั่วแปดที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมนะคะหอมนี้เราก็ซอยใส่เอานะคะตอนนี้ยังไม่ได้ซอยนะคะให้เอามานำแนะนำก่อนนะคะเราก็เป็นสาลาเน่พริกแล้วก็ต้องมีพริกผงด้วยนะคะแต่ตีไม่ได้เอาพริกผงมาด้วยนะคะอันนี้เป็นข้าวคั่วนะคะ
น้ำปลานัวๆแซ่บๆนะคะขาดไม่ได้นะคะอาหารบ้านๆของเราในอีสานอาหารอีสานบ้านเฮานะคะนะคะขาดไม่ได้นะคะปลานัวๆแซ่บๆนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็มาทำวิธีเราก็มาซอยเห็ดกันเลยนะคะทุกคนนะคะมาค่ะซอยเห็ดกันเลยค่ะแล้วก็เห็ดนะได้แล้วนะคะส่วนของเห็ดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนของเห็ดนะคะเราได้ส่วนของเห็ดแล้วนะคะนะคะก็คือเราซอยสับเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยส่วนของเห็ดนะคะทีนี้มาส่วนของบักถั่วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของบักถั่วนะคะเราก็มาหั่นเหมือนกันนะคะบักถั่วนะคะก่อนนะคะพริกที่เราเผาแล้วนะคะลงเลยหัวหอมนะคะกระเทียมหัวหอมที่เราเผาเสร็จนะคะตามด้วยผงชูรสนะคะใครชอบนัวอร่อยอร่อยก็ใส่เยอะๆก็ได้นะคะ นี่จะเป็นผงนัวนะคะทำเลยค่ะถือว่าทำได้แค่นี้ก็พอนะคะ
ละเอียดเยอะไม่อันนั้นค่ะก็เอาเห็ดลงเลยนะคะเห็ดนะคะเอาเห็ดลงเลยนะคะทำให้เข้าเครื่องเลยนะคะต่อมาเราก็เอาถั่วลงนะคะแล้วก็ถั่วลงเลยนะคะใส่มือนะคะทุกคนถนัดเรื่องการใส่มือนะคะทำเองกินเองนะคะทำขายก็ได้นะคะเนี่ยสูตรนี้นะคะถั่วลงเลยนะคะถั่วลงแล้วเราก็ตามด้วยน้ำปลาร้านะคะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะลงเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วนะคะโอ้โหข้าวคั่วพี่อบอ้วนคั่วก็เป็นเม็ดใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวตักเอาตักผงลงก็แล้วกันนะคะกลัวข้าวคั่วจะขาแข้วนะคะข้าวคั่วนะคะทำเหมือนก้อยเหมือนลาบเลยนะคะเข้ากันเลยนะคะก็หอมลงเลยนะคะหอมนะคะอย่าลืมหอมนะคะใส่หอมไปเลยนะคะคราวนี้เราก็คนเอานะคะไม่ต้องตำนะคะมันจะละเอียดเกินไปนะคะคราวนี้เราก็คนเอาถ้าตำมันจะละเอียดเกินไปนะคะอยู่ที่บ้านนะใส่มือนะคะใส่มือหย่องเลยนะคะนะคะมาถือว่าเสร็จนะคะซีมดูค่ะว่ามันจางมันอะไรหรือเปล่าจางนะคะจางเราก็เพิ่มน้ำปลาไปควบนัวได้แล้วนะคะก็ถือเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเรียบร้อยนะคะซุปเห็ดเรานะคะหรือว่าก้อยเห็ดนะคะก้อยเห็ดก้อยเห็ดอะไรนะลืมชื่ออีกแล้ว ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซุปเห็ดเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเทเลยนะคะคราวนี้ทีเลยค่ะโอ้โหสุดยอดนะคะก้อยเห็ดเลยลาบเห็ดแล้วนะคะลาบเห็ดขูดนะก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะลาบเห็ดใส่บักถั่วแปบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะ